จังหวัดกาญจนบุรีด่วนน้ำป่าไหลเชี่ยวแพนักท่องเที่ยวหลุดสจพื้นที่เร่งขอเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้ามืดของวันที่31กรกฎาคมน้ำป่าไหลเชี่ยวทำให้เกิดแพนักท่องเที่ยวหลุดไปกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก่อนไปติดอยู่กลางสะพานบ้านพุทองอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีไกลหลายกิโลเมตรจากจุดจอดแพนายอานนท์ถนอมวงหรือสจตูนสมาชิกสภาอบจกาญจนบุรีพร้อมทีมงานพร้อมนายกอบตลิ้นถิ่นและมูลนิธิพิทักษ์การเร่งช่วยเหลือด่วนมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปนิว24ปรีชาไหลวารินภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน